ฉะนั้นพอถึงวันกิยามะห์แล้วเนี่ยพอมนุษย์เดินไปถึงปากนรกยะฮันนัมแล้วเนี่ยอัลเลาะห์ตะอาลาวางสะพานลงวางไว้บนไหนบนฝั่งหนึ่งทอดตัวจากฝั่งหนึ่งถึงอีกฝั่งหนึ่งและสะพานนี้เราก็รู้จักกันในชื่อที่ว่าสะพานซิรอตฉะนั้นคำว่าสะพานซิรอตแปลว่าอะไรพี่น้องหมายถึงอะไรหมายถึงสะพานที่ทอดตัวอยู่บนนรกยะฮันนัมจากด้านหนึ่งของนรกไปยังอีกด้านหนึ่งเพื่อที่มนุษย์จะข้ามผ่านสะพานนี้ไปยังสวรรค์นี่คือสะพานซิรอตที่เราจะพูดคุยกันในค่ำคืนนี้คราวนี้ถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายคืนนี้เราจะพูดกันถึง2สะพานด้วยกันนะอันแรกเรียกว่าสะพานซิรอตใช่ไหมเรียกว่าซิรอตเราจะต้องมารู้ลักษณะซะก่อนสะพานซิรอตมีลักษณะแบบไหนพี่น้องลักษณะที่หนึ่งท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าสะพานซิรอตนี้มีลักษณะที่ว่าหนึ่งมันลื่นมันลื่นไม่เหมือนที่ว่าพื้นที่เราสามารถที่จะเดินได้สะดวกสบายไม่ใช่มันลื่นนะครับดังฮะดีษรอซูลบอกไว้ในฮะดีษรายงานจากท่านนบีซะอิดุลคุดรีรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกว่าท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าซุมมายุตาบินยิสรีหะดีษบทนี้บันทึกอยู่ในซอฮีห์บุคอรีนะครับและเป็นที่ทราบกันว่าหนังสือที่บรรดาอุลามะทั้งในอดีตและปัจจุบันมีมติเอกฉันท์เห็นพ้องตรงกันว่าหนังสือที่ถูกต้องที่สุดรองลงมาจากอัลกุรอานก็คือซอฮีห์บุคอรีและซอฮีห์มุสลิมนะครับและหะดีษบทนี้เป็นคำพูดของท่านรอซูลถูกบันทึกไว้ในซอฮีห์บุคอรีนะครับท่านรอซูลบอกว่าแล้วเมื่อสะพานถูกนำมาในวันกิยามะห์ฟายะจะอะลูบัยนะฎะฮรัยยะฮันนัมเมื่อนั้นอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะวางสะพานเนี่ยไว้บนด้านบนทั้ง2ข้างของนรกยะฮันนัมกุลนายารอซูลุลลอฮ์บรรดาซอฮาบะห์พอได้ยินเช่นนั้นถามท่านรอซูลบอกท่านรอซูลครับว่ามันยิสแล้วสะพานนี่คืออะไรอันยิสก็แปลว่าสะพานและสะพานในที่นี้หมายถึงอะไรท่านรอซูลบอกว่ามัดฮะดอตุนมาซิลล์สะพานนี้มันมีลักษณะที่ลื่นไม่สามารถที่จะยืนได้ปกติเพราะมันจะลื่นลื่นแล้วไปไหนพี่น้องนึกสภาพดูสะพานอยู่ข้างบนสะพานมันลื่นพอลื่นก็แปลว่าตกลงมาในนรกยะฮันนัมนะครับลักษณะที่1ลักษณะที่2ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าทั้ง2ฝากฝั่งของสะพานมี2ฝากทั้ง2ฝากฝั่งนั้นมีกาลาลีบะคอตตีฟแปลว่าอะไรมีตะขอเหล็กที่ปลายของมันนั่นงอแล้วมันจะตวัดเวียงตามคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแล้วมันไม่ใช่ปัดไปมั่วใครผ่านมาปัดมั่วไม่ใช่มันเป็นคำสั่งของอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่จะให้เกี่ยวโดนใครเกี่ยวโดนใครเพื่อที่จะดึงคนคนนั้นให้ตกลงไปในนรกยะฮันนัมแต่พี่น้องอย่าลืมนะคนที่จะข้ามผ่านสะพานซิรอต1มีผู้ศรัทธา2มีมุนาฟิกพวกมุชริกีนพวกกุฟาร์ไปก่อนแล้วอันนี้คือบรรดาผู้ศรัทธาและบรรดามุนาฟิกีนแล้วก็มีอะไรพี่น้องอัลฮัสซากะจะมีต้นน้ำนะครับต้นไม้น้ำที่มีลักษณะที่งอเวลาที่ใครผ่านแล้วมันจะเกี่ยวติดคนคนนั้นแล้วก็ตกลงไปในนรกยะฮันนัมทั้งสองข้างทางดังหะดีษที่ท่านรอซูลได้บอกไว้นะครับในหะดีษข้างต้นนะครับที่บันทึกโดยท่านอิหม่ามบุคอรีท่านรอซูลบอกว่าอะลัยฮิคอตตีฟุวะกะลาลีบุวะฮัสซากะตุนมุฟันตะฮะตุนละฮาชอกะตุนอุกอยฟะท่านรอซูลบอกว่าสะพานนั้นจะมีกาลาลีบวะคอตติฟก็มีตะขอเหล็กนะครับวะฮัสกะและก็จะมีต้นไม้หนามที่มีขนาดใหญ่มาหือมาพี่น้องต้นไม้อยู่บนสะพานที่มีขนาดใหญ่นะครับแล้วคนเดินก็จะต้องถูกเกี่ยวแล้วก็ตกลงไปในนรกยะฮันนัมซึ่งต้นไม้นี้มีหนามและเป็นหนามของมันมีลักษณะที่โค้งงอด้วยไม่ได้เป็นหนามธรรมดาแต่เป็นหนามที่โค้งงอแปลว่าถ้าเกี่ยวติดก็ไปต่อไม่ได้นะครับตะกูนูบินาจิดินท่านรอซูลอธิบายให้บรรดาซอฮาบะห์ฟังต่อบอกว่าหนามแบบเนี้ยมีอยู่ที่แคว้นนัจญ์แถบไหนพี่น้องนัจญ์อยู่แถบนครริยาดทางกอซีมนะครับอยู่ทางด้านบนดัมมามข้างบนนั่นคือเรียกว่านัจญ์นะครับยูกอลูละฮาซาอดานต้นไม้นี้ที่คนรู้จักในสมัยนั้นเรียกกันว่าอัสซาดานเป็นชื่อของต้นไม้ชนิดหนึ่งที่มีหนามท่านรอซูลบอกเช่นนี้เพื่อที่จะให้บรรดาซอฮาบะห์นึกภาพออกว่าอ๋อต้นไม้หนามมันจะเป็นลักษณะเช่นนั้นฉะนั้นถ้าเป็นน้องนี่คือลักษณะที่2ลักษณะประการที่3ของสะพานซิรอตคือมันจะเล็กยิ่งกว่าเส้นผมเอาล่ะพี่น้องจับเส้นผมดูดิเส้นผมเราแค่ไหนเนี่ยเล็กกว่าเส้นผมและก็คมยิ่งกว่ามีดโกนเล็กยิ่งกว่าเส้นผมคมยิ่งกว่ามีดโกนนะครับดังที่หะดีษปรากฏจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมที่รายงานจากท่านซัลมานอัลฟาริซีรอฎิยัลลอฮุอันฮุเป็นหะดีษเมาคูฟที่สายรายงานถึงซอฮาบะห์
นะครับแต่ฮุกมของหะดีษบทนี้เป็นฮุกมหะดีษมัรฟูเพราะว่าเป็นฮุกมว่าอะไรหะดีษบทนี้มีรายงานถึงท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมเพราะบรรดาซอฮาบะห์จะไม่สามารถพูดในสิ่งที่ลึกลับได้ยกเว้นเสียแต่ว่าได้ยินมาจากหะดีษได้ยินมาจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบรรดาอุลามะห์จึงบอกว่าหะดีษบทนี้เป็นหะดีษเมากูฟลัฟซอนว่าเป็นหะดีษมัรฟูฮุกมันนะครับอย่างที่ท่านอิหม่ามเชคอัลบานีเราะฮิมะฮุลลอฮุตะอาลาได้บันทึกไว้ในหนังสืออัสซินซิละอัสซอฮีฮะนะครับท่านรอซูลได้กล่าวไว้ว่าวะยูดออัสซิรอตุมิธละฮัดดัลมูซาท่านรอซูลบอกว่าและวันนั้นสะพานซิรอตจะถูกวางลงซึ่งสะพานนี้จะมีความคมยิ่งกว่ามีดโกนฟะตะกูลุลมาลาอิกะห์พอถึงวันกิยามะห์พออัลเลาะห์ตะอาลาวางสะพานลงแล้วบรรดามาลาอิกะห์จะพูดขึ้นว่ามันตูญีซุอะลาฮาซาโออัลเลาะห์แล้วใครกันเล่าที่เขาสามารถจะข้ามผ่านสะพานนี้ไปได้อัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาก็จะกล่าวว่ามันชิตูมินคอนตีคนที่ข้าประสงค์เท่านั้นจากบรรดาบ่าวของข้าจากบรรดาสิ่งที่ข้าสร้างขึ้นมาข้าจะให้เขาข้ามผ่านสะพานนี้ได้ฟะยะกูลุนพอบรรดามาลาอิกะห์ได้ยินเช่นนั้นแล้วก็พูดขึ้นว่าซุบฮานะกะมาอะบัดนากะฮักกะอิบาดะติกแปลว่าอะไรนะพี่น้องบอกว่าโอ้อัลเลาะห์มหาบริสุทธิ์ยาอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาพวกเรายังเคารพพระองค์ไม่สมบูรณ์เลยพี่น้องรู้จักบรรดามาลาอิกะห์ใช่มั้ยบรรดามาลาอิกะห์เป็นบรรดามาลาอิกะห์เป็นสิ่งถูกสร้างที่เคารพอิบาดะห์ต่ออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาตั้งแต่พวกท่านถูกสร้างขึ้นมาและไม่มีความเหนื่อยไม่มีความเหน็ดเหนื่อยไม่มีความเบื่อหน่ายพอถึงวันกิยามะห์พอเห็นสภาพแบบนั้นพอเห็นสะพานซีรอตมีลักษณะที่มันคงยิ่งกว่ามีดโกนเนี่ยพออัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลามาวางพวกเขากลัวนะพวกเขาพูดขึ้นบอกว่าด้วยความที่พวกเขาเนี่ยขนาดทําอิบาดะห์มามากขนาดนั้นแล้วยังบอกว่าโอ้อัลเลาะห์พวกเรายังเคารพต่อพระองค์ไม่สมบูรณ์ยังไม่มากเพียงพอเลยอันเนื่องมาจากความกลัวแล้วมนุษย์เราพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายนะครับแล้วมีหะดีษอีกบทหนึ่งท่านรอซูลุลลอฮ์ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมนะครับอยู่ในซอฮีห์มุสลิมนะครับบอกว่าบะลากะนีอันนัลยิสรออะดักกุมินัชชะอ์ริวะอะฮัดุมินัสซัยฟบอกว่าไงพี่น้องบอกว่าแท้ที่จริงสะพานนี้นั้นมันจะมีความเล็กเรียวยิ่งกว่าเส้นผมนะครับและจะมีความคมยิ่งกว่ามีดฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายนี่คือ3คุณลักษณะของสะพานซิรอตนะครับแต่พอถึงสะพานซิรอตแล้วเนี่ยก่อนที่จะถึงสะพานซิรอตนิดหนึ่งอัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจะให้มนุษย์มีรัศมีพี่น้องนึกภาพจินตนาการเลยอัลลอฮ์ตะอาลาจะให้มนุษย์แต่ละคนมีรัศมีมีแสงนำทางซึ่งแสงนำทางของมนุษย์แต่ละคนที่จะได้รับในวันนั้นมีลักษณะที่แตกต่างกันแล้วแสงนำทางนี่เพื่ออะไรพี่น้องเพื่อที่มันจะนำมนุษย์ข้างหน้าและมนุษย์จะตามข้างหลังและจะข้ามผ่านสะพานซิรอตไปด้วยความปลอดภัยแต่ในขณะที่ท่านพี่น้องผู้ที่มีหมาตั้งหลายรู้ไหมทำไมจึงต้องมีแสงเพราะวันนั้นเป็นวันที่มืดในช่วงเวลานั้นมนุษย์จะอยู่ในความมืดสนิทไม่มีแสงเลยมืดตึ๊บเลยมืดสนิทนะครับด้วยเหตุนี้อัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงให้มนุษย์แต่ละคนมีแสงแต่แสงนั้นมาจากไหนไม่ได้มาจากความแข็งแรงมาจากความกำยำไม่เราไปหาไปตรงนั้นไม่ใช่มาจากการงานที่เราเคยปฏิบัติในดุนยานะครับมีหะดีษอยู่บทหนึ่งนะครับท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกถามว่าไอ้นายกูนุนนาสุยอมะตุบัดดุลอัรฎุไกรอลอัรฎิวัสสะมาวาตท่านรอซูลครับมนุษย์จะอยู่ตรงไหนในวันที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะเปลี่ยนสภาพของแผ่นดินของโลกใบนี้และจะเปลี่ยนสภาพของชั้นฟ้าทั้ง7ชั้นมนุษย์ในช่วงเวลานั้นที่อัลเลาะห์ตะอาลาจะเปลี่ยนเนี่ยเกณฑ์สภาพสิ่งต่างๆเหล่านี้มนุษย์อยู่ตรงไหนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฮุมฟิซซุลมาติดูนันจิสท่านรอซูลบอกว่าพวกเขาอยู่ในความมืดมิดอยู่บนสะพานอยู่ในความมืดมิดอยู่บนสะพานฉะนั้นด้วยเหตุนี้นะท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาจึงให้มนุษย์ในวันนั้นมีรัศมีนำทางพวกเขาเพื่อจะข้ามผ่านสะพานซิรอตนี้นั้นแต่ปรากฏว่าอะไรพี่น้องแสงของแต่ละคนไม่เท่ากันแสงแต่ละคนไม่เท่ากันมีหะดีษอยู่บทหนึ่งนะครับท่านอับดุลลอฮ์บินมัสอูดรอฎิยัลลอฮุอันฮุได้บอกว่าท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมได้กล่าวว่าหะดีษบทนี้บันทึกอยู่ในซอฮีห์อยู่ในหนังสือของอิมามดารุกุตนีแล้วก็อัตตะบรอนีนะครับท่านรอซูลได้กล่าวว่าฟะยุอตีฮิมนูรฮุมอะลากอดรีอะมาลิฮิมพอถึงเวลานั้นอัลเลาะห์ตะอาลาจะมอบรัศมีให้มนุษย์แต่ละคนตามเท่าการงานที่เขาปฏิบัติฟะมินฮุมมายุตอนูรฮุมิดลันญะบะลิลอะซีมบางคนพวกเขาจะได้รับรัศมีเนี่ยเป็นยังไงพี่น้องใหญ่เท่ากับอะไรภูเขาใหญ่ภูเขาใหญ่ๆแปลว่าอะไรแปลว่าคนคนนั้นคงจะมีแสงสว่างอย่างมากในการที่จะนำพาเขาเดินข้ามผ่านสะพานยะซาบัยนาไอดีฮิมซึ่งแสงนี้จะอยู่เบื้องหน้าของเขาวะมินฮุมมายูตอนูรฮูอัสรอมินซาลิกแต่บรรดาผู้ศรัทธาบางคนจะได้รับแสงที่น้อยกว่านั้นวะมินฮุมมายูตอมิดันนะคลาติบิยามีนีฮิแต่บางคนจะมีแสงสว่างในวันนั้นสูงใหญ่เท่าอะไรพี่น้องเท่าต้นอินทผลัมต้นอินทผลัมใหญ่นะพี่น้องต้นอินทผลัมอยู่ทางด้านขวาของเขา
วะมินฮุมมันยูอฏออัศฆอรมินฎอลิกฮัตตายะกูนะอาคิรุฮุมรัจุลันยูอฏอนูรุฮูอะลาอิบฮามิกอดะมิฮีแต่บางคนนะครับจะได้รับแสงสว่างน้อยกว่านั้นจนกระทั่งมนุษย์คนสุดท้ายจะได้รับแสงเนี่ยเท่ากับนิ้วหัวแม่โป้งของเขาน่ะนิ้วเท้าของเขาน่ะพี่น้องก้มดูสิพี่น้องแสงแค่ไหนพี่น้องมันสว่างมั้ยพี่น้องกลับบ้านนะไฟฉายพี่น้องลองส่องดูถ้ามันเล็กแค่นั้นน่ะแสงไม่มีแน่นอนแต่แสงลักษณะแบบนี้เป็นยังไงต่อพี่น้องท่านรอซูลบอกยูดีอุมัรตันวะยุสฟีอุมัรติดๆดับๆเดี๋ยวติดเดี๋ยวดับฟะอิซาอัลลอฮ์กอดามะฮุกอดัมวะมาชาวะอิซาตูฟีอะกอมเวลาที่แสงที่เท้าของเขาเนี่ยที่เล็กแต่ผมนิ้วโป้งเนี่ยเวลาที่มันติดคนคนนั้นจะเดินโดยอัตโนมัตินะแต่เวลาที่มันดับเขาจะต้องยืนหยุดนิ่งแต่พอติดก็จะเดินต่อแต่พอดับเขาจะหยุดนิ่งนี่คือแสงของใครพี่น้องของพวกมุนาฟิกนะครับในวันนั้นอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าในกุรอานบอกว่านูรุฮุมยัสอาบัยนะไอดีฮิมวะบิอัยมานิฮิมอัลเลาะห์บอกให้รู้ถึงสภาพของผู้ศรัทธาว่าผู้ศรัทธาแสงสว่างของพวกเขาในวันกิยามะห์ในเวลานั้นจะอยู่เบื้องหน้าของพวกเขาจะอยู่ทางด้านขวาของพวกเขาฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายในขณะที่แสงของพวกมุนาฟิกีนั้นดับติดๆดับๆติดๆพอบรรดาผู้ศรัทธาเห็นนะพอบรรดาผู้ศรัทธาเห็นแสงพวกมุนาฟิกีนดับๆติดๆพวกเขากลัวว่าแสงตัวเองจะดับเพราะมันดับแล้วมันหยุดนิ่งล่ะมันเดินไปต่อไม่ได้ใช่ไหมครับมันหยุดนิ่งล่ะอัลลอฮฺตะอาลาบอกว่าในกุรอานบอกว่าไงพี่น้องพอผู้ศรัทธาเห็นสภาพเช่นนั้นพวกเขาเกิดความกลัวพวกเขาเลยกล่าวขึ้นว่าอะไรพี่น้องรับบานายะกูลูนรับบานาอัตมิมลานานูรานาวัฆฟิรลานาอินนะกะอะลากุลลิชัยอินกอดีรพวกเขาจะกล่าวขึ้นว่าโอ้พระเจ้าของพวกเราขอพระองค์ได้โปรดทำให้แสงของพวกเราเนี่ยอัตมิมลานาให้แสงเนี่ยมันสมบูรณ์มันเติมเต็มแสงของเราสมบูรณ์อย่าให้มันดับด้วยเถอะขอพระองค์อภัยให้แก่พวกเราแต่ที่จริงพระองค์คือผู้ทรงปีชาญาณสามารถที่จะทำในทุกๆสิ่งได้ฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายพอพวกมุนาฟิกีนเห็นว่าแสงของบรรดาผู้ศรัทธาไม่ดับแสงไม่ดับเดินปานได้สบายพวกเขาก็พูดขึ้นมาพี่น้องนึกอะไรอย่างรู้ไหมพี่น้องคนคนหนึ่งเวลาที่เขาอยู่ในความมืดสนิทนะอยู่ในความมืดตั้งแต่แรกเลยนะกับอีกคนหนึ่งมีแสงอยู่เนี่ยแล้วไฟดับสนิทเลยพี่น้องว่าคนคนไหนลำบากกว่ากันไอ้คนที่สองเพราะคนที่อยู่ในความมืดเนี่ยตามันสามารถที่จะปรับแสงได้ที่พูดถึงในดุนยานะมันจะปรับแสงได้ใช่ไหมมันมืดแหละมันมองไม่เห็นแต่มันก็ยังพอที่จะลางๆได้ในขณะที่อีกคนหนึ่งแสงสว่างจ้าๆอยู่เนี่ยแล้วอยู่ดีก็ดับลงเนี่ยตาเรามันเหมือนจะบอดไปชั่วครู่รู้สึกว่ามันโอ้มันมองไม่เห็นไม่ได้เลยหรือคิดง่ายๆพี่น้องเดี๋ยวพรุ่งนี้นะอยู่กลางแดดนะอยู่กลางแดดโล่งๆมองแสงเจ้าๆแล้วเดินเข้าบ้านในที่ร่มน่ะพี่น้องจะโอ้โหรู้สึกว่ามันเจ็บปลายมันฮะอันนั้นยังไม่มืดนะแค่แสงมันน้อยลงฉะนั้นพวกมุนาฟิกีนพอเห็นบรรดาผู้ศรัทธาเนี่ยแสงของเขาสว่างจ้าไม่ดับเหมือนของตัวเองพวกเขาพูดอะไรพี่น้องอัลเลาะห์ตะอาลาบอกว่าในซูเราะห์อัลฮะดีษอัลเลาะห์บอกว่ายะอุมมายะกูลุลมุนาฟิกูนวัลมุนาฟิกาตลิลลดีนอามะนูวันนั้นจะเป็นวันที่บรรดาพวกมุนาฟิกูนทั้งชายและหญิงเนี่ยจะพูดกับบรรดาผู้ศรัทธาว่าอะไรพี่น้องอุนซูรูนานักตะบิสมินนูริกุมพวกรอฉันหน่อยรอพวกเราหน่อยเพื่อที่พวกเราจะอาศัยแสงของพวกเจ้านักตะบิสมินนูริกุมบอกกับบรรดาผู้ศรัทธารอพวกเราหน่อยได้ไหมเราจะอาศัยแสงของพวกเจ้าเนี่ยบรรดาผู้ศรัทธาพอดีเช่นนั้นว่ายังไงพี่น้องกีลารจิอูวะรออะกุมฟันตะมิซูนูรอจะมีเสียงกล่าวขึ้นมาบอกว่าไปสิไปข้างหลังนู่นไปข้างหลังเลยไปเอาแสงที่เจ้าผ่านมาเมื่อกี้เพื่อว่าหวังว่าเจ้าจะได้เจอแสงเมื่อกี้เพราะก่อนหน้านี้เคยมีแสงใช่ไหมแสงแต่แสงมันน้อยดับติดให้เดินกลับไปเอาตรงนู้นสิบรรดาผู้ศรัทธาว่าอย่างนั้นแต่อัลลอฮฺตะอาลาว่าไงต่อพี่น้องอัลลอฮฺบอกว่าฟาดูริบะบัยนะฮุมบิซูริลละฮูบาบพอพวกมุนาฟิกินอยากจะได้แสงจากบรรดาผู้ศรัทธาเพื่อที่จะให้เขาเดินรอดเนี่ยอัลลอฮฺตะอาลาก็ดูริบะบัยนะฮุมบิซูริลละฮูบาบอัลลอฮฺตะอาลาก็วางกำแพงลงมาเลยนะครับตั้งกำแพงขึ้นมากำแพงหนึ่งเป็นกำแพงที่มีขนาดใหญ่แต่กำแพงนี้มีประตูกำแพงนี้กั้นไม่ให้พวกมุนาฟิกีนนั้นได้รับแสงสว่างจากบรรดาผู้ศรัทธาแต่กำแพงนี้จะมีประตูเพื่อที่หากว่ามีผู้ศรัทธาอยู่เนี่ยก็จะสามารถเดินผ่านประตูนี้มาได้แต่พวกมุนาฟิกีนไม่สามารถที่จะข้ามผ่านประตูนี้มาได้แล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็บอกว่าบาตินูฮูฟีฮิรอห์มะห์ภายในกำแพงนะครับหากว่าผ่านเข้ามาแล้วก็จะมีแต่ความเมตตาวะฎอฮิรูฮูมินกิบะลิฮินอาซาบแต่หลังกำแพงนี้หรือหลังประตูนี้มีแต่การลงโทษเท่านั้นฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายพวกมุนาฟิกีนอยู่ในสภาพที่เสียใจเสียอกเสียใจนะครับเพราะพวกเขาไม่มีแสงแถมอัลเลาะห์ตะอาลาให้มีกำแพงกั้นขึ้นมาอีกพวกเขาก็เรียกอีกเห็นกำแพงแล้วก็เรียกอีกยูนาดูนะฮุมอัลเลาะห์บอกว่าพวกเขาจะร้องเรียกบรรดาผู้ศรัทธาแล้วก็ถามว่าอะลัมนะกุมมาอะกุมโอ้พวกเจ้าเอ้ยเราไม่เคยอยู่กับพวกเจ้ากันนั้นหรือเราไม่เคยอยู่ด้วยกันในดุนยานะถามบรรดาผู้ศรัทธา
บรรดาผู้ศรัทธาในวันนั้นจะตอบกับบรรดามุนาฟิกินบอกว่ากอลูบะลาป้าพวกเจ้าเคยอยู่กับพวกเราวะลากินนะกุมแต่พวกเจ้าฟาตันตุมอังฟุซากุมทำลายตัวของพวกเจ้าโดยการกลับกรอกวะตะรับบัสตุมคอยเฝ้ามองดูว่าเมื่อไรผู้ศรัทธามันจะได้รับความอะไรได้รับการทดสอบจะได้รับความแห้งแล้งจะได้รับเรื่องนั้นจะได้รับเรื่องนี้คอยเฝ้ามองพอเห็นผู้ศรัทธาเป็นนั้นแล้วเห็นไหมกูบอกแล้วอย่าไปยุ่งกับมันอย่าไปอยู่ใกล้มันเป็นแบบนี้คอยดูเห็นไหมไอ้พวกนี้เป็นแบบนั้นเฮ้ยเห็นไหมกูว่าแล้วมันทะเลาะกันแล้วเห็นไหมพี่น้องตอนรับบัสตุมคอยเฝ้ามองวัดตาประตุมลักษณะที่สามของพวกมุนาฟิกีนในดุนยาสงสัยอัลลอฮฺตะอาลาบอกแบบนี้ทารุณแบบนี้สงสัยอาจจะไม่เป็นแบบนั้นอาจจะไม่เป็นแบบนี้อาจจะไม่อย่างนั้นอาจจะไม่อย่างนี้สงสัยวะกอรอสกุมุลอามานีหวังลมๆแรงๆนะครับคิดว่าตัวเองทำน่ะดีแล้วนะครับเวลามาอยู่กับผู้ศรัทธาก็บอกว่าฉันเป็นผู้ศรัทธาฉันเป็นอีมานต่ออัลลอฮ์อีมานต่อรอซูลแต่พอหันกลับไปหาบรรดาผู้ปฏิเสธศรัทธาก็บอกว่าฉันก็อยู่พวกเดียวกับพวกเจ้านี่แหละนะแต่เวลาอยู่กับกลุ่มที่เขาปฏิบัติตามอะกีดะห์อัลซุนนะห์วัลญะมาอะห์ก็บอกฉันอย่างนี้แหละอยู่กับพวกเจ้าพออยู่กับพวกนู้นอ๋อฉันก็อยู่กับพวกเจ้านี่แหละจะเป็นน้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายครับนี่คือลักษณะของพวกเขาอัลลอฮ์บอกว่าฮัตตะญะอะอัมรุลลอฮ์นะครับบรรดาผู้ศรัทธาก็บอกพวกเจ้าทำลักษณะเช่นนี้จนกระทั่งถึงแก่ความตายฉะนั้นแล้วถ้าเป็นน้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายพวกมุนาฟิกีนจะถูกกันออกจากบรรดาผู้ศรัทธาจะมีกำแพงกั้นขึ้นมานะครับไม่สามารถที่จะเห็นแสงสว่างส่องมายังพวกเขาได้บรรดาผู้ศรัทธาจะนำหน้าพวกเขาจนกระทั่งว่าพอพวกเขาขึ้นสู่สะพานซิรอตนะเป็นน้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายพวกมุนาฟิกีนไม่สามารถเดินได้ไม่สามารถเดินได้เพราะอะไรพี่น้องเพราะแสงมันดับไม่สามารถเดินได้แล้วจะเดินไปข้างหน้าก็เดินไม่ได้เพราะมันจะตกใช่ไหมครับเพราะมันมีแต่ความมืดและยิ่งไปกว่านั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายสะพานน่ะมันคมมันบางยิ่งกว่าเส้นผมมันคมยิ่งกว่ามีดโกนแถมมีตะขอเกี่ยวตลอดทางแล้วพวกมุนาฟิกีนจะไปรอดไหมล่ะไปไม่รอดถูกจับโยนลงไปในไฟนรกถูกตะขอเกี่ยวถูกน้ำเกี่ยวตกและก็ลื่นตกลงไปในไฟนรกนั่นเองฉะนั้นมนุษย์ที่จะข้ามผ่านสะพานซิรอตเนี่ยหากว่าเขาเป็นผู้ที่ศรัทธาเขาจะมีลักษณะที่แตกต่างกันในขณะที่พวกมุนาฟิกีนตกลงไปในไฟนรกนะพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกให้รู้ว่าผู้ศรัทธานั้นพวกเขาจะสามารถข้ามผ่านสะพานซิรอตได้แต่การข้ามผ่านสะพานซิรอตนั้นจะมีความเร็วที่แตกต่างกันถึงแม้ว่าสะพานนี้จะมีความยาวก็ตามนะครับท่านรอซูลบอกว่าในหะดีษบทนึงบอกว่าอัลมุมินุอะลัยฮาผู้ศรัทธานั้นเขาอยู่บนสะพานซิรอตจะข้ามผ่านมันกับตอรฟีด้วยกับความเร็วประหนึ่งเหมือนกับการกระพริบตาน้องกระพริบตาดูสิกระพริบเนี่ยเราอยู่เฉยๆเนี่ยมันรู้กระพริบกี่รอบละเร็วมากจากฝั่งหนึ่งไปยังอีกฝั่งหนึ่งด้วยความรวดเร็ววากันบารกิบางคนข้ามผ่านสะพานซิรอตด้วยความรวดเร็วเหมือนกับสายฟ้าน้องเห็นสายฟ้าใช่ไหมฟ้าปั๊บปั๊บลงมาด้วยความรวดเร็ววากะรีบางคนข้ามผ่านสะพานซิรอตด้วยความรวดเร็วประหนึ่งกับลมพายุเราสังเกตเห็นได้เวลาที่มีลมพายุแรงๆลมพัดใช่ไหมพี่น้องด้วยความรวดเร็วตรัสมักวะกะอาจาวีเดลไคและบางคนข้ามผ่านสะพานซิรอตด้วยกับความรวดเร็วประหนึ่งกับม้าศึกม้าที่วิ่งนะครับวัดริกาบและบางคนข้ามผ่านสะพานซิรอตด้วยความเร็วเหมือนกับการขี่พาหนะนะครับในอีหะดีษอีกบทหนึ่งพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่ายาริดุนนาซุนนารุมมายัสดุรูนมินฮาบิอะมาลิฮิมมนุษย์จะต้องมาถึงสะพานมาถึงนรกยะฮันนัมและพวกเขาจะต้องข้ามผ่านสะพานซิรอตนี้นะครับเท่าการงานที่เขาเคยปฏิบัติคือความเร็วเท่าการงานที่เขาเคยปฏิบัติยิ่งเขามีรัศมีมากเขาจะมีความเร็วมากนะครับทารุณบอกฟาเอาวะลุฮุมกาลัมไฮนบักนะครับคนแรกไปด้วยความเร็วเหมือนกับสายฟ้าซุมมากะรีปะหนึ่งอีกคนหนึ่งปะหนึ่งกับความเร็วเหมือนลมพายุซุมมากะฮอดรินฟารอสอีกคนหนึ่งด้วยกับความเร็วเหมือนม้าวิ่งซุมมากะรอกิบและบางคนเหมือนกับนั่งพาหนะฟีรอฮลิฮีนั่งอูฐด้วยความรวดเร็วเร็วแล้วนะพี่น้องเพราะบางคนซุมมากะชัดดิรอญุนด้วยกับความเร็วเหมือนกับคนคนหนึ่งผู้ชายคนหนึ่งวิ่งไล่ศัตรูในสนามรบวิ่งด้วยความเร็วนะฮะวิ่งบนสะพานสามารถผ่านได้ซุมมากะมิชยิฮีและบางคนนั้นมัชยิฮีด้วยกับความเร็วเหมือนการที่เขาเดินน้องเดินยังไงแหละบนสะพานที่มีความคมมีขวากน้ำแต่ต้องเดินข้ามผ่านสะพานซิรอตนะครับอีกรายงานหนึ่งจากท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบันทึกไว้ในซอฮีฮ์มุสลิมบอกว่าวะมินฮุมมัยยัซฮะฟุซะฮฟันในขณะที่บางคนนั้นถึงขั้นต้องคลานบนสะพานซิรอตท่านพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายในขณะที่คนอยู่บนสะพานซิรอตนะครับจะไม่มีใครพูดกันเด็ดขาดจะไม่มีใครพูดกันเพราะกลัวพี่น้องกลัวมั้ยอ่ะกลัวแค่ยังไม่ถึงเหตุการณ์นึกสภาพสะพานลักษณะแบบนี้นะข้างใต้นรกยะฮันนัมความร้อนนะครับพี่น้องขึ้นตึกสูงๆเนี่ยมองลงมาเนี่ยข้างหน้าข้างล่างไม่ได้มีอะไรเนี่ยสูงเนี่ยโอ้เสียวตกจังเลย
แล้วดิสะพานเนี่ยพี่น้องบ้านคมขนาดนี้มีหนามมีตะขอเหล็กเวียงไปตลอดเลยตลอดเส้นทางคนไม่พูดกันด้วยความกลัวยกเว้นแต่บรรดาเราซูลเท่านั้นแต่บรรดาเราซูลพูดอะไรพี่น้องท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าฟะอกูนูอานะวะอุมมะติอัวลุมัยยูจีซูฮานี่คือนี่คือความประเสริฐนี่คือความดีนี่คือสิทธิพิเศษของประชาชาตินี้อีกท่านรอซูลบอกฉันจะเป็นคนแรกและประชาชาติฉันจะเป็นประชาชาติแรกที่จะข้ามผ่านสะพานซิรอตนี้ได้ประชาชาตินี้จะเป็นประชาชาติแรกที่จะข้ามผ่านสะพานซิรอตวะลายะตะกัลละมุยามะอิดินอิลลัรรุซุลท่านรอซูลบอกวันนั้นในเวลานั้นจะไม่มีใครพูดกันเลยทุกคนจะเงียบยกเว้นแต่บรรดารอซูลเท่านั้นวะดะอะวัรรุซูลยามะอิดินแต่สิ่งที่บรรดารอซูลพูดคืออะไรพี่น้องคือดุอาบรรดารอซูลจะอยู่2ฝากฝั่งของสะพานซิรอตอยู่แบบไหนวัลลอฮุอะอะลัมเรารู้ดีเท่านั้นอยู่แบบไหนบรรดารอซูลจะอยู่สองฝากฟังและจะพูดว่าอัลลอฮุมมะซัลลิมซัลลิมอัลลอฮุมมะซัลลิมซัลลิมโออัลลอฮ์ขอพระองค์ได้โปรดให้ด้วยความปลอดภัยของอัลลอฮ์ให้ประชาชนของฉันผ่านไปด้วยความปลอดภัยด้วยเถิดนี่คือดุอาที่บรรดารอซูลจะขอในวันกิยามะห์ฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายครับหะดีษต่างๆเหล่านี้ทำให้เรารู้ว่ามนุษย์เวลาที่เข้าไปถึงสะพานซิรอตแล้วนั้นเขาจะมี3ลักษณะด้วยกันในการข้ามผ่านกลุ่มที่1กลุ่มคนที่เขามีรัศมีใหญ่โตมโหฬารมีรัศมีที่ใหญ่โตมโหฬารนะครับก็ขึ้นอยู่กับการงานที่เขาเคยปฏิบัติคนกลุ่มแรกนี้จะข้ามผ่านสะพานซิรอตด้วยความรวดเร็วที่แตกต่างกันที่แตกต่างกันฉะนั้นคนแบบนี้ท่านรอซูลบอกไว้ในหะดีษบอกว่าฟานาจินมุซัลลัมคนแบบนี้คือคนที่นาจินคือคนที่ปลอดภัยมุซัลลัมได้รับความปลอดภัยคือคนที่รอดพ้นเพราะเขารอดพ้นจากไฟนรกรอดพ้นจากตะขอที่จะเกี่ยวเขารอดพ้นจากขวากน้ำที่ขวางทางเขาไม่สามารถทำอันตรายแก่คนคนนี้ได้เพราะเขาข้ามผ่านด้วยความรวดเร็วนี่คือบรรดาผู้ศรัทธากลุ่มที่สองคือพวกมุนาฟิกพวกมุนาฟิกคือคนที่ได้รับรัศมีเหมือนกันแต่รัศมีมันน้อยมันติดดับดับติดดับดับจนกระทั่งว่าพอถึงบนสะพานแล้วก็ลื่นตกลงไปในนรกญะฮันนัมและยังมีคนอีกกลุ่มหนึ่งก็คือบรรดาผู้ศรัทธาบรรดาผู้ศรัทธาที่เป็นมุวาฮิดที่เป็นคนที่ให้อะกีดะห์ยะตอลตะอาลาอย่างถูกต้องไม่มีชิริกนะไม่มีชิริกนะครับคนคนนี้คนเหล่านี้มีความดีน้อยกว่าความชั่วมีความชั่วเยอะช่างมาแล้วนี่ความชั่วเยอะกว่าความดีพอถึงสะพานซิรอตไปไม่รอดนะครับลื่นตกถูกตะขอเกี่ยวตกลงไปในนรกญะฮันนัมถูกลงโทษในนรกญะฮันนัมตราบเท่ากับความผิดที่เขามีแล้วอัลเลาะห์ตะอาลาก็จะเมตตาคนๆเหล่านี้ให้เขาออกจากนรกเข้าสู่สวรรค์ของอัลเลาะห์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่ในขณะที่พวกมุนาฟิกีนจะต้องตกลงไปและอยู่ในนรกชั้นต่ำที่สุดอินนัลมุนาฟิกีนฟิดดัรกิลอัสฟะลิมินันนาร์เราบอกไว้ในกุรอานบอกว่าแท้จริงพวกมุนาฟิกีนจะอยู่ในนรกชั้นต่ำที่สุดนะครับและคนกลุ่มนี้ก็ตรงกับหะดีษที่ท่านรอซูลบอกว่าวะมักดูชุนฟีนารีญะฮันนัมวะมักดูซุนฟีนารีญะฮันนัมก็คือคนกลุ่มนี้พวกเขาจะตกลงไปในไฟนรกและคนกลุ่มที่3คนกลุ่มที่3คือคนที่อยู่ระหว่างกลางนะครับอยู่ระหว่างกลางคือเป็นคนที่เวลาผ่านสะพานซิรอตมีแสงสว่างเหมือนกันใช่มั้ยมีแสงสว่างเหมือนกันแล้วก็ถูกขวากหนามถูกตะขอเกี่ยวคนเหล่านี้คือคนที่มีความดีแล้วก็มีความผิดแต่ความดีนั้นมากกว่าความผิดแต่คนเหล่านี้จะถูกการที่ถูกตะขอเกี่ยวเนี่ยเพื่อเป็นการลบความผิดที่เขากระทำฉะนั้นตะขอจะเกี่ยวคนเหล่านั้นน้ำจะเกี่ยวคนเหล่านั้นตั้งแต่ปากทางจนกระทั่งสุดทางนะครับร่างกายจะถูกเกี่ยวจะถูกดึงจะถูกตลอดเส้นทางของเขาฉะนั้นคนกลุ่มนี้ท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าไงพี่น้องว่านาจินมักดูชคือคนที่เขารอดพ้นแต่รอดพ้นแบบทุลักทุเลมักดูชแปลว่าร่างกายถูกตะขอเกี่ยวถูกน้ำเกี่ยวทั้งร่างกายตลอดเส้นทางที่เขาข้ามผ่านสะพานซิรอตแต่อัลเลาะห์ตะอาลาก็เมตตาให้คนคนนั้นรอดผ่านสะพานซิรอตไม่ตกลงไปในนรกญะฮันนัมพี่น้องรู้ไหมคนกลุ่มนี้นะคือผู้ศรัทธานะครับที่เขารอดพ้นมาได้แต่รอดพ้นแบบทุลักทุเลพอเขารอดมาได้แล้วพี่น้องรู้ไหมเขาหันไปมองนรกญะฮันนัมและเขาก็พูดขึ้นว่าดังที่ท่านรอซูลุลลอฮ์ ศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกไว้ในหะดีษบอกว่าอัลฮัมดุลิลลาฮิลลซีนัจญานามินกีขอสรรเสริญต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาขอขอบคุณต่ออัลลอฮ์ซุบฮานะฮูวะตะอาลาที่พระองค์ให้พวกเรารอดพ้นจากเจ้าจากใครพี่น้องจากนรกนะครับบะดาอันอารอนากะหลังจากที่เราได้เห็นเจ้าแล้วคือเห็นนรกแล้วแล้วก็ดะอตอนัลลอฮุมาลัมยูอติอะฮันสิ่งนี้นะก็คือการที่คนเหล่านั้นรอดพ้นจากไฟนรกถึงแม้ว่าเขาจะถูกขวากน้ำถึงแม้จะเขาจะถูกตะขอเกี่ยวระหว่างทางนั่นน่ะ
คนพวกนี้บอกว่าสิ่งที่เขาได้รับสิ่งนี้เนี่ยไม่มีใครในประชาชาติในบรรดามวลมนุษย์ได้รับมาก่อนน้องเห็นไหมขณะที่มีคนข้ามผ่านไปด้วยความรวดเร็วผ่านไปฟิ้ว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 แต่คนกลุ่มนี้นะในขณะที่เขารอดพ้นนะความที่เขาดีใจถึงแม้ว่าเขาจะเจ็บมาขนาดไหนด้วยความดีใจไม่มีใครเลยได้รับในสิ่งที่เขาได้รับฉะนั้นถ้าพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายเราทุกคนจะต้องข้ามผ่านสะพานซีรอดจะต้องผ่านสะพานซีรอดเพราะอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาบอกว่าในกุรอานบอกว่าว่าอิมมิงกุมอิลลาวาริดูฮากานะอัลลอฮฺรับบิกะฮัตมันมักดียาอัลลอฮฺบอกว่าพวกเจ้าทุกคนนะครับพวกเจ้าทุกคนจะต้องผ่านมันว่าริดูฮาผ่านอะไรผ่านนรกจะต้องได้เห็นจะต้องผ่านสิ่งนี้เป็นสิ่งที่อัลเลาะห์ตะอาลาทรงกำหนดไว้แล้วจะต้องเกิดขึ้นอย่างแน่นอนซุมมานูนัจญิลลาดีนัตตะกอวะนะดรุซซอลิมีนฟิฮาจิตียาแต่เวลาที่พวกเขาผ่านสะพานซิรอตเวลาที่พวกเขาเห็นนรกยะฮันนัมอัลเลาะห์บอกเราจะช่วยเหลือบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงเห็นไหมพี่น้องเราคืออัลลอฮ์ตะอาลาจะช่วยเหลือบรรดาผู้ที่มีความยำเกรงและเราจะปล่อยให้บรรดาผู้ที่อาธรรมนั่นตกลงไปในนรกยะฮันนัมและอยู่ในนรกในสภาพที่คุกเข่าในนรกยะฮันนัมฉะนั้นแล้วพี่น้องผู้ที่มีอีหม่านทั้งหลายครับเราจะต้องพบเจอสภาพเหล่านี้